ค่ะยังอยู่กันที่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในญี่ปุ่นนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นันดามาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสมทวินยังอยู่ผู้ช่วยเลขานุการในพระองค์นำกำลังพลของกองทัพเรือลำเลียงถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามย่าสภากาชาติไทยจำนวน 1,820 ชุดประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นข้าวสารอาหารแห้งผ้าห่มเทียนไขไฟฉายและยารักษาโรคที่จะสามารถยังชีพได้ประมาณ1สัปดาห์ต่อ1ถุงขึ้นรถบรรทุกและรถคอนเทนเนอร์ของกองทัพเรือจากฝูงบิน201กองบิน2กองการบินทหารเรือสนามบินอู่ตะเภาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเพื่อนำไปขึ้นเครื่องบินโบอิ้ง747เครื่องบินเที่ยวบิน TG 640ที่สนามบินสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยจะส่งต่อถุงยังชีพพระราชทานไปยังสนามบินนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามย่าสภากาชาติไทยก็ได้ส่งมอบถุงยังชีพพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวญี่ปุ่นแล้วจำนวน 1,197 ถุงค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีทานน้ำใจจากคนไทยในหลายทุกภาคส่วนนะคะช่วงค่ำวันนี้ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายวินัยครุวรรณพัฒน์นะคะพร้อมกับนายสมชายตันศรีสกุลประธานหอการค้าจังหวัดสตูลนะคะเขาก็มีการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงแล้วก็กรำวงย้อนยุคเพื่อระดมทุนหาเงินช่วยเหลือประเทศญี่ปุ่นนะคะที่ประสบภัยสึนามิเหมือนกันนะคะประธานหอการค้าจังหวัดสตูลนายสมชายตันศรีสกุลก็บอกว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการร่วมมือทั้งภาคธุรกิจภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐด้วยซึ่งก็เป็นการเลี้ยงสังสรรค์พบปะสร้างมิตรภาพแล้วก็มีกิจกรรมสำคัญก็คือการระดมทุนแล้วก็เปิดรับบริจาคเงินเพื่อจะนำไปช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวแล้วก็สึนามินะคะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกหน่วยงานเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นภาคส่วนที่จังหวัดสตูลที่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็อยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะ